สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมศักดิ์เสียใจช่วย4แม่เฒ่าซื้อบ้านคืนไม่สำเร็จวันที่26มิถุนายน64ที่หมู่4ตำบล3เรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมพร้อมด้วยนายมนูพุกประเสริฐนายกอบจสุโขทัยนายสุชาติธีคสุขรองผู้ว่าสุโขทัยนางพันศรีกุลนาสิรินายชูศักดิ์ศรีมาศทองสสสุโขทัยพรรคพลังประชารัฐนายอำเภอศรีสำโรงกำนันตำบล3เรือนและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เข้าพบกับนางนิตยาติวัตรกูลจดที่ยื่นฟ้องแม่เฒ่า4รายที่ไปกู้ยืมเงินโดยพูดคุยไกล่เกลี่ยถึงความเป็นไปได้จากนั้นนายสมศักดิ์และคณะเดินทางไปยังบ้านนางตะล่อมทิมแย้มจำเลยที่ถูกฟ้องเพื่อหารือถึงทางออกในการแก้ปัญหาจากนั้นนายสมศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าคุณนิตยาที่เป็นเจ้าหนี้อธิบายตั้งแต่ต้นถึงการยืมเงินไปถึงกระบวนการของศาลและการบังคับคดีคุณนิตยามีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวคุณยายพอสมควรจนถึงวันประมูลซื้อขายทอดตลาดวันที่26กุมภาพันธ์62ซึ่งการซื้อคือในกระบวนการขายทอดตลาดการประมูลจะต้องมีเงินวาง 30,000 บาทซึ่งสุดท้ายไม่ได้วางและไม่ได้ประมูลตนมีข้อติดใจตรงนี้ซึ่งคงเป็นความไม่รอบคอบไม่อ่านเอกสารกันน่าเสียดายที่คนไม่เข้าใจไม่ปรึกษาหารือกับผู้รู้ทำให้เสียโอกาสในการซื้อที่ดินคืนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่เกิดความเสียหายต่อคุณยายในส่วนของการเจรจาของการซื้อที่ดินคืนคุณนิตยาเขาขอทำใจยังไม่ขอตัดสินใจวันนี้โดยที่ผ่านมามีคนไปช่วยคุยจำนวนมากแต่ก็ไม่สำเร็จนายสมศักดิ์กล่าวว่าในเรื่องของคดีศาลมีความกรุณาขยายเวลาให้คุณยายย้ายออกไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมซึ่งเราต้องเตรียมที่อยู่ให้ยายและจะพาไปอยู่ที่ไหนอย่างไรตรงนี้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการคุณยายบอกว่าหากซื้อคืนไม่ได้ก็ไม่อยากอยู่ใกล้บ้านเดิมเวลา20กว่าวันที่เหลือคงสร้างบ้านใหม่ไม่ทันจึงจะต้องหาบ้านญาติพี่น้องหรืออาจจะเช่าบ้านอื่นอยู่ไปก่อนและเร่งหาที่ดินสร้างบ้านโดยขณะนี้มีเงินบริจาคอยู่จำนวนหนึ่งที่จะใช้ในการซื้อที่ดินและปลูกบ้านรวมทั้งเหลือให้คุณยายเก็บไว้ใช้โดยรูปแบบของบ้านอาจจะเป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมปลูก2หลังให้อยู่ในบริเวณเดียวกันเนื้อที่สัก1ไร่หรือจะออกแบบเป็นยังไงก็ลองไปคิดกันส่วนมาตรการเบิกจ่ายเงินบริจาคที่ไว้ใช้สำหรับชีวิตประจำวันตนคิดว่านายอำเภอมีประสบการณ์เราคำนวณให้ใช้จ่ายนานที่สุดและมีสัญญาตกลงว่าจะเบิกจ่ายเท่าไรอาจจะกำหนดอายุขัยให้คุณยายใช้ได้จนอายุ110ปีตรงนี้จะมีกรรมการดูแลอย่างไรก็ขอให้ฝ่ายปกครองทำการบ้านกันมาผมคิดว่าคุณยายทำใจมานานแล้วแต่ยายต้องมีที่อยู่ผมก็เสียใจที่ช่วยซื้อที่ดินไม่ได้ทั้งสองฝ่ายก็มีความเครียดเขาก็คงไม่ได้มีความสุขเราเป็นคนกลางยังไม่มีความสุขเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายที่เสร็จสิ้นไปแล้วเราคงไปก้าวล่วงคำสั่งศาลไม่ได้ที่มาไกลเกลี่ยในวันนี้เพราะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมซึ่งผมก็หวังว่าในอนาคตเขาจะขายที่ดินคืนให้ยายนายสมศักดิ์กล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ